อวันที่22กรกฎาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกณพระตำหนักเปี่ยมสุขวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557ที่พลเอกประยุทธ์ทูลเกล้าก่อนหน้านี้และพระองค์ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วสำหรับเนื้อหาในรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีทั้งสิ้น48มาตราโดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจคือในมาตรา35ที่มีการวางกรอบว่าคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญต้องจัดทำรัฐธรรมนูญให้มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องต่างๆ10ข้อจากนั้นคสช.ก็ได้เปิดแถลงข่าวชี้แจงความเป็นมาและรายละเอียดของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเมื่อวันที่23กรกฎาคมโดยนายวิษณุเครืองามที่ปรึกษาคสช.บอกว่ารัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับนี้ซึ่งเป็นฉบับที่19จำเป็นต้องวางหลักการบางอย่างให้เข้มงวดกวดขันยุ่งยากและว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเป็นต้นทางของแม่น้ำทั้ง5สายสายที่1คือการเกิดสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.มีสมาชิกไม่เกิน220คนพระมหากษัตริย์จะแต่งตั้งขึ้นตามคำแนะนำของคสช.จะไม่มีการสมัครแม่น้ำสายที่2คือคณะรัฐมนตรีหรือครม.มี35คนรวมนายกรัฐมนตรีด้วยเป็น36คนซึ่งจะเป็นข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจก็ได้แม่น้ำสายที่3การแต่งตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.มีสมาชิกไม่เกิน250คนแม่น้ำสายที่4คณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติสรรหาผู้มีความสามารถเลือกมาจังหวัดละ5คนส่งให้หัวหน้าคสช.พิจารณาเหลือจังหวัดละ1คนรวมเป็น77คนส่วนที่เหลือสรรหาอีก173คนจากทั่วประเทศโดยห้ามสมัครเองต้องมีองค์กรนิติบุคคลหรือสถาบันการศึกษาเป็นผู้เสนอชื่อเข้ามาองค์กรละ2คนแบ่งเป็น11ด้านกรรมการจะสรรหาไม่เกินด้านละ50คนเพื่อไปรวมกับ77คนจาก77จังหวัดรวมเป็น250คนทั้งนี้ผู้ที่จะเป็นสปช.ไม่ได้มีข้อห้ามว่าห้ามเป็นกรรมการในพรรคการเมืองแต่อย่างใดและไม่จำกัดว่าจะมาจากอาชีพไหนและแม่น้ำสายที่5คือคสช.รัฐธรรมนูญกำหนดให้คสช.ยังคงอยู่ต่อไปเพียงแต่อาจเพิ่มจำนวนจากที่มีอยู่ปัจจุบัน6ถึง7คนเป็นไม่เกิน15คนด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่25กรกฎาคมโดยยืนยันว่าเรื่องรัฐธรรมนูญชั่วคราวจำเป็นต้องกำหนดอำนาจหน้าที่แต่ละฝ่ายให้ชัดเจนสำหรับความเคลื่อนไหวของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลังคสช.อนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศระหว่างวันที่20กรกฎาคมถึง10สิงหาคมตามที่นางสาวยิ่งลักษณ์ร้องขอโดยเมื่อคืนวันที่23กรกฎาคมนางสาวยิ่งลักษณ์ก็ได้เดินทางไปกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสพร้อมกับเด็กชายสุภเสกอมรชัดหรือน้องไปบุตรชายและผู้ติดตามอีกจำนวนหนึ่งโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG930 เพื่อไปฉลองวันเกิดพันตำรวจโททักษิณในวันที่26กรกฎาคมอย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าการเดินทางครั้งนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ขนกระเป๋าเดินทางไปด้วยมากถึง15ใบท่ามกลางความสงสัยของหลายฝ่ายว่านางสาวยิ่งลักษณ์เดินทางไปแล้วจะกลับมาหรือไม่ทีมข่าวการเมือง Spring News รายงาน